เลต่างๆเขาก็บทปรับแรงเหมือนกันเป็นการเหมือนป้องปรามอ่ะแล้วก็หามาตรการอื่นมาช่วยคือมันจะมีทั้งกดดันกฎหมายที่ปรับแล้วก็มาตรการในการจูงใจให้ไม่เผาลดเลิกการเผาใช่นะคะเราก็จะคอนเซิร์นว่าเรื่องการเผาเนี่ยเป็นปัจจัยแต่จริงมลพิษจากอื่นๆจากรถอะไรก็เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อมลพิษด้วยนะคะต้องดูควบคู่กันไปมาดูทางปตท.สผ.ก่อนนะฮะในการเพิ่มการผลิตก๊าซนะฮะกับทางโครงการ G1/61 นะครับในอ่าวไทยเป็น800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน20มีนาคมที่ผ่านมานะฮะใช่ค่ะก็เป็นข่าวจากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.นะคะก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการ G1/61 ในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันด้วยเขาบอกว่าด้วยมาตรการตรงนี้การเพิ่มกำลังการผลิตตรงนี้แหละจะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ก็จะถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยแหละหัวใจจากตรงนี้แหละจุดจากตรงนี้แหละจะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานให้กับประชาชนและหัวใจสำคัญกว่านั้นก็คือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณมนตรีราวัลย์ชัยกุลค่ะในฐานะที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สผ.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากที่ทางปตท.สผ.เขาชนะการประมูลแล้วก็ได้รับสิทธิในสัญญาการแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจที่ G1/61ซึ่งประกอบด้วยแหล่งเอราวัณแหล่งปลาทองแหล่งสตูลแล้วก็แหล่งฟูนานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทางบริษัทเองก็ได้เร่งดำเนินการทุกอย่างเต็มความสามารถเลยนะคะในการที่เป้าหมายหัวใจก็คือต้องการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเนื่องจากว่าตระหนักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศที่รองรับความต้องการใช้พลังงานทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นการเพิ่มอัตราผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามแผนงานที่ทางปตท.สผ.วางไว้แล้วก็มีการปรับปรุงสิ่งติดตั้งอุปกรณ์การผลิตให้มีเสถียรภาพและก็ความปลอดภัยที่สำคัญเขามีการติดตั้งแท่นหลุมผลิตจำนวน12แท่นด้วยวางท่อก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลแล้วก็เจาะหลุมผลิตเพิ่มอีกกว่า300หลุมตรงนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ในอัตราที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันครับแผนต่อจากนี้ก็คือทางปตท.สผ.ก็จะติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมปีละประมาณ8แท่นแล้วก็มีการเจาะหลุมผลิตเพิ่มอีกประมาณ300หลุมต่อปีสำหรับโครงการ G1/61 นะเพื่อที่ให้โครงการนี้เป็นอีกแหล่งพลังงานสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับไทยเราของเราต่อไปไปพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับหมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดิ์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอมรัตน์มหิทธิรุกเร็วลึกตกผลึกข่าวกับ2คนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30เจาะลึกความจริงไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวมากวายเกาะติดทุกประเด็นสังคมตะลุยข่าวทั่วไทยให้รู้จริงในทุกแง่มุมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทาง